ครับหลังจากเสร็จนะฮะที่ทำมาทั้งหมด5วันนะครับผมจะบอกคร่าวๆก่อนนะครับเริ่มจากแบตเตอรี่ตัวเก็บประจุนะครับ12โวลต์70แอมป์นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ในกับรถยนต์นะฮะแบตเตอรี่น้ำทั่วไปก็ได้นะครับแต่ข้อเสียของแบตเตอรี่รุ่นนี้คือถ้าเราใช้ต่ำกว่า10โวลต์นะฮะหลายครั้งเข้าหรือบ่อยครั้งนะฮะก็จะผ่านให้แบตเตอรี่นี้เสื่อมทันทีนะครับไม่ควรใช้ไฟต่ำกว่านี้นะฮะประจุก็ไม่ควรเกิน18โวลต์นะครับสายตัวนี้เอาไปใช้งานนะฮะสายนี้เข้ามาคือสายบวกเหมือนกัน2เส้นแต่สังเกตว่ามิดก้นมิเตอร์แอมป์เนี่ยฮะเขาจะเขียนว่าบวกเห็นไหมฮะและฝั่งนี้จะเป็นลบแต่ไม่ใช่หมายความว่าเอาสายลบกับสายบวกมาใส่ไม่ใช่นะฮะความหมายของเขาคือลักษณะของมิเตอร์แอมป์เนี่ยเวลาไฟเข้านะฮะก็คือไฟบวกไฟเข้าจากไหนจากเจเนเรเตอร์ตัวนี้ครับนะฮะตัวผลิตไฟนะครับที่ผ่านปีไดโอดแล้วถึงจะเดินสายมานะฮะมาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาเส้นนี้นะเห็นไหมสายบวกมิเตอร์แอมป์หน้าตาแบบนี้นะฮะเครื่องหมายขีดนะครับคือ DC โวลต์นี่ครับนี่แอมมิเตอร์โวลต์ DC เหมือนกันนะฮะบิดเล็กติฟายแปลงไฟจากกระแสสลับ AC นะฮะคือเจเนเรเตอร์ที่เราผลิตเป็นกระแสสลับนะฮะออกมา3เส้นนะครับคือ3เฟสหรือเขาเรียกว่าต่อแบบสตาร์วาย3เฟสนะฮะออกมา3เส้นเพื่อมาเข้าบิดเล็กติฟายนะครับแล้วถึงจะแปลงออกไป2เส้นนะฮะไปใช้งานคือบวกลบนะครับก็ปั่นแบบสบายๆเรื่อยๆใครที่ได้ก็เข้าเก็บแบตเตอรี่นะการประหยัดไฟก็เป็นขั้นพื้นฐานนะฮะมันก็เหมาะสำหรับในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือว่าในเมืองต้องการประหยัดไฟนะฮะการปั่นแบบนี้ชั่วโมงหนึ่งฮะได้ถึง 2-3 หลอดต่อคืนนะฮะพอเขาผลิตเนี่ยได้อยู่ประมาณ5แอมป์ถึง10แอมป์นะครับต่อชั่วโมงโดยที่ไม่เหนื่อยมากนะครับเราสามารถปั่นได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่แล้วฮะถ้ายิ่ง2ชั่วโมงก็ยิ่งดีฮะออกกำลังกายสุขภาพด้วยนะครับ